ครับอยากสอบถามพระอาจารย์นะครับทุกคนต้องการจะไปถึงขั้นที่ว่าไอ้นี่ครับปรินิพพานใช่ไหมครับถ้าผมอยากรู้ว่าถ้าเราไปถึงจุดนั้นแล้วครับมันคืออะไรแล้วมันเป็นอย่างไรครับอ๋อใช่ครับต้องไปดูในผังนี้ต้องไปดูในผังจิตมโนวิญญาณเป้าหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เรากลับไปสู่สิ่งนี้คืออสังขตาธาตุคือธาตุแปลว่าธาตุที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้อสังขตาธาตุเนี่ยอีกชื่อหนึ่งของมันคือนิพพานธาตุยาธาตุที่ดับเย็นก็คือนิพพานธาตุหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอมตะแปลว่าไม่ตายคุณสมบัติของธาตุนี้มี3อย่างณอุปาโทปัญญายติแปลว่าไม่ปรากฏมีการเกิดณแปลว่าไม่อุปาโทแปลว่าเกิดปัญญายติแปลว่าปรากฏไม่เกิดปรากฏก็คือไม่มีการเกิดณวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมอันที่3ณทิฏฐสอัญญัตตังปัญญายติเมื่อมันตั้งอยู่เนี่ยมันไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏมันเป็นภาวะหนึ่งเดียวที่นิ่งสนิทแต่รู้ทุกเรื่องและสภาวะตัวนี้คือสภาวะเดิมของพวกเราทุกคนทุกคนมีสภาวะนี้ดังนั้นการได้นิพพานไม่ใช่ไปได้อะไรมาไม่ได้ได้อะไรใหม่มาแต่เป็นการกลับเข้าไปสู่สภาพเดิมของตัวเองที่เป็นธาตุที่ไม่ตายแต่เรามาหลงยึดธรรมธาตุที่ตายคือหลงยึดสังขตาธาตุตัวนี้สังขตาธาตุตัวนี้คืออันเดียวกันกับขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนี่อันเดียวกันกับสังขตาธาตุและอันเดียวกันกับสิ่งที่พระเจ้าตรัสอีกอันหนึ่งคือสิ่งที่มีการเกิดสิ่งที่เกิดสิ่งที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่ถูกอะไรปรุงอันเดียวกันพระองค์ยืนยันว่าอัตถินี้แปลว่ามีหรือมีอยู่ดังนั้นพระองค์ก็ยืนยันโดยนัยยะตรงข้ามว่ามีอยู่เหมือนกันนะอชาตังคือไม่เกิดอภูตังแปลว่าไม่เป็นอกตังคือไม่ถูกอะไรทำอสังขตังคือไม่ถูกอะไรปรุงยืนยันว่ามีเหมือนกันธาตุนี้มีธาตุที่ไม่เกิดเนี่ยมีและธาตุที่เกิดก็มีดังนั้นระบบใหญ่ๆมี2ระบบคือธาตุที่เกิดกับไม่เกิดแค่นั้นเองวันนี้เรากำลังเวียนอยู่ในธาตุที่เกิดธาตุที่เกิดเนี่ยมี5ธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและมี3คตินะ3ภพคือกามภพรูปภพอรูปภพหรือแบ่งเป็นคติ5ก็คือนรกกำเนิดสารเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาสัตว์กำลังเวียนเกิดเวียนตายใน5คตินี้นี่คือภาพรวมทั้งหมดดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงให้สลัดคืนธาตุที่เกิดที่ตายแล้วให้กลับมาสู่ธาตุเดิมของเราทุกคนซึ่งเป็นธาตุที่ไม่ตายแต่ทำไมไปหลงตรงนั้นล่ะเพราะอวิชชาความไม่รู้ก็เลยหลงเมื่อหายหลงเมื่อใดอวิชชาจางคลายและหมดไปเมื่อใดหายหลงก็กลับมาสู่สภาพเดิมคือได้นิพพานพระองค์จะเปรียบเหมือนอะไรต้องเปรียบเหมือนกุมารหรือกุมารีน้อยที่กำลังเล่นเรือนน้อยที่ทำด้วยดินและทรายพระองค์เปรียบขันห้าเนี่ยเหมือนเรือนน้อยที่ทำด้วยดินตราบใดที่กุมารีเนี่ยยังมีฉันทะพอใจราคะกำหนัดนันทิแปลว่าเพลินตัณหาคือความอยากในเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเขาย่อมอาลัยเวลาโยมเล่นปั้นดินปั้นทรายเนี่ยขณะกำลังเล่นสนุกอยู่เนี่ยมีใครมาเตะให้พังเนี่ยโมโหไหมโมโหเห็นไหมเราจะเสียดายเราจะอาลัยพระองค์บอกว่าแต่เมื่อใดที่ฉันทะราคะนันทิตัณหาไปปราดแล้วคือหมดไปแล้วกุมารีน้อยๆนั้นย่อมไม่อาลัยเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเขาย่อมเรี่ยรายกระจัดกระจายเรือนน้อยๆด้วยมือและเท้าของเขาเห็นไหมไม่ต้องใครพังหรอกตัวเองพังเองเลยพระองค์ก็บอกว่าเธอจงทำลายขันห้าเนี่ยให้ถูกวิธีจงขจัดขันห้าให้ถูกวิธีเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาคือนิพพานทำยังไงก็ได้ให้ความอยากในรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันหมดเธอก็จะอิสระเพราะถึงจะไม่หมดยังไงร้อยกว่าปีก็หมดอยู่ดีเราจะยึดว่ารูปเป็นเราขนาดไหนก็ตามยมก็อยู่ได้แค่ร้อยกว่าปี